ได้ยินแล้วก็มองปากขอไฟดูโหจะแจ้งเลยคุณพ่อชิดซ้ายไปหน่อยครับเอาที่เอวออกได้ก่อนได้ไหมครับฮะคาดเอวออกได้ได้ได้จะได้สบายตัวเยี่ยมครับวันหนังชั้นหนึ่งนะพอดีวันนั้นไปเชียงใหม่ก็เลยซื้อมาเข้าใจหนังไม่แท้นะฮะทางธรรมดาคอยดูผมจะโล่งแล้วนะครับทำให้ผมบอดมาตั้งแต่คนนั้นนะอายุ22 23ถึง55ปีหูบอดมาตลอดครับ2-3ปีประมาณ 2-3 ปีเนี่ยต้นกล้วยมันก็แทกหูล้มมันก็แทกหูต้นกล้วยใหญ่ดันแล้วไม่ไปคือน้ำลายครับต้องไอใช่ไหมไอพี่พี่ต้องเกาต้องยังพูดตัวยังพูดอยู่มันจะดังไม่เท่ากันมันจะดังถ้าขูดแล้วไม่ดังพูดถ้าแถวนี้จะไม่ดังธรรมดารู้สึกดีใช่ไหมมันจะเสียงมันจะก้องก้องเสียงมันจะก้องก้องนะทางนี้ดังกว่าทางนี้ดังน้อยเ
ทษครับไปแล้วครับทีนี้ไม่ได้ยินมากกว่าแถบไม่ได้ยินมากแถบไม่ได้ยินน้อยหน่อยต้องปิดใช่ปิดเองฮะปิดข้างขวาปิดไหมต้องปิดใช่ไหมได้ยินไหมแถบไม่ได้ยินแถบไม่เหมือนจะยังได้ยินน้อย ได้ยินน้อยได้ยินน้อยดีกว่าเดิมไหมฮะได้ยินน้อยมากดีกว่าเดิมไหมฮะดีกว่าเดิมไหมฮะดีกว่านะครับไอใช่ครับไอเดี๋ยวต้องร้อยต้องมาอีกใช่ไหมถามก่อนก็เพิ่งไปได้ยินดีขึ้นไหมครับผมอุดหูก่อนนะได้ยินน้อยฉันไม่ได้ยินข้างขวาปกติเนาะหาลูกคำว่าได้ยินน้อยฟังให้ดีนะครับได้ยินน้อยเมื่อเทียบกับข้างขวาแล้วถามว่าการได้ยินข้างซ้ายนะได้ยินขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ต้องสังเกตต้องคู่อย่างเงี้ยจะดังฟอกฟากและแถบนี้จะไม่ดังมันจะดังมันจะดังบ๊อบอะไรในหูน่ะถามว่ามันดีขึ้นบ้างไหมก่อนเลยมีดีขึ้นบ้างไหมครับดีแน่นะดีแน่นะขออยากให้ดีอยากไม่ใช่อยากให้ดีคำว่าอยากให้ดีมันเป็นภาษาอนาคตครับคำว่าเดี๋ยวเนี้ยวินาทีมันดีไหมนี่คือศัพท์ภาษาปัจจุบันถามว่าเดี๋ยวเนี้ยมันดีขึ้นไหมครับตอนนี้ยังยังนะไม่ดีถ้างั้นผมถามต่อไปว่าครับเบาหัวไหมรู้สึกว่าเบาหัวไหมครับยังไม่เบายังไม่เบานะอยู่นะครับมันจะเบาหัวกันไหมครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บฮะเนี่ยเจ็บถามว่าเบาหัวไหมเบาหัวไหมครับหาดีขึ้นนะดีขึ้นด้วยอะไรครับเบาฮะเบานะครับหัวมากไหมครับอันนี้โล่งละ
แต่แผ่นนี้มันยังนั่นนั่นอยู่อย่าเพิ่งไปหูฮะกำลังพูดถึงหัวก่อนหัวลงเบาหัวไหมเบาเบาลงแน่นะฮะลงเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะไม่ลงเลยไม่ลงเลยแต่ก็ได้ลงขึ้นลงขึ้นรู้ว่าลงนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นหรือลงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นพอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าไปคะแนนเต็ม10มันดีมันได้มากี่คะแนนนี้ดีกว่าแต่ก็ผมว่าดีขึ้นนะคิดเป็นคะแนนได้ไหมจาก10คะแนนได้กี่คะแนน80มาแล้ว8ทั้งหมดมีอยู่10คะแนนคะแนนมันได้ดีขึ้นมากี่คะแนนเอา5คะแนนแล้วกันนะ50% 50%แค่หัวเบานะครับเบาผมจะวินิจฉัยเรื่องหูจะนี่นะครับเพราะว่าหัวกับหูเนี่ยมันแยกกันไม่ออก ใช่ไหมถ้าหัวเบา 50% ครับหูดีขึ้นแน่นอนงั้นถามว่าเวลานี้ดีเรื่องหูอย่างเดียวรู้สึกว่าหูดีขึ้นบ้างไหมหรือเท่าเดิมก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาหน่อยรู้สึกดีขึ้นนะดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้หัว50เอาแต่5%แล้วกันนะ5% เอาละวินิจฉัยนะรอมันจะดีขึ้นแน่ๆด้วยครับเพราะว่าหูกับหัวหูมันจะต่างกันแค่โทษๆมันคือเป็นสิ่งเดียวกันนะครับคือมันในหัวคือสมองครับสมองคือประสาทหูก็กับประสาทเหมือนกันครับประสาทตัวนี้มันต่อกันแล้วระหว่างเบาหัว 50% กับหูมันดีขึ้น 5% ครับต่อกันแล้วรอดูมันจะประสานจะถักทองครับเพราะฉะนั้นจะดีขึ้นวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะดีขึ้นแน่ๆด้วยครับผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับขอให้ตอบตามความรู้สึกเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าหูจะดีขึ้นมากๆตามความรู้สึกเลยคือขอให้หายอ่ะขอให้หายเรากำลังถามความรู้สึกในวินาทีนี้ไม่ต้องขอคืออนาคตครับผมเดี๋ยวเนี่ยที่บอกว่ามันดีขึ้นน่ะดีขึ้นจะเป็นเบาหัวจะเป็นหูดีขึ้นฮะดีขึ้นนะรู้สึกชัดๆนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลามันต่อในสัญญาณนี้นะฮะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่าพูดคำว่าหายครับหายมันเกินความมันไกลตัวเกินไปดีขึ้นเรื่อยๆแม้แต่วินาทีนี้ก็รู้ว่ามันดีขึ้นประมาณ 5% แล้วหูครับผมพรุ่งนี้มันน่าจะคือภาษาอนาคตพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้อนาคตครับพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นเป็น 6% 8% และ 10% ตามลำดับครับประมาณนั้นนะครับขอให้คิดอยู่ในขอบข่ายนี้ครับนะแล้วภาษานี้ไปใช้ใจตรองครับวันหน้าก็อาทิตย์หน้ามาใหม่ครับลองให้เวลามันฟักตัวสักหน่อยนึงครับผมว่ามันจะดีขึ้นจริงมั้ยจริงมั้ยจริงมันเป็นการเรียนรู้และพิสูจน์สิ่งนี้ด้วยกันครับผมเพราะว่านี่ไม่ใช่ยาไม่ใช่เคมีมีแค่สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจที่ให้กันกับกันและกันโอเคเนาะครับผมเอาล่ะวันนี้แค่นี้ก็ประเมินล่วงหน้าไปช่วยดูเราสักรวมความแล้วรวมทั้งหมดแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหัวทั้งหูเอาเท่ากันแล้วกันเท่ากันห้าสิบถึงขั้น50ก็เอาอยากให้หายอะไม่ต้องอยากฮะมันตอบตามความรู้สึกถ้าอยากจะให้ทำจะกลายเป็นความเชื่อเอาความจริงเอาความรู้สึกที่เป็นจริงๆเนี่ยให้เปลี่ยนคำพูดใหม่ก็ให้หลังจากนี้ไปก่อนได้ไหมนะผมก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าเป็นไงก็ได้คุณจะไม่เช่นนั้นครับแต่ในนาทีนี้น่าจะบอกได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะบอกมาบอกให้ต่ำที่สุดเลยอ่ะแต่ดูแล้วก็ดีขึ้นเอาเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดเอา 3% แล้วกันโอเค 3% 3% มันจะได้ชัดใช่ไหมไม่ต้องการตัวเลขมากใช่เอาเลขมากต้องการให้รู้สึกจริงๆเอา 3% ครับโอเคเราไม่ต้องการเปอร์เซ็นต์มากเพราะหูอื่นมันเป็นมันมากกว่านั้นเวียนหัวด้วยเป็นคู่กันใช่ไหมครับกลางวันที่แอบนอนเลยมันจะของคู่กันมาเวียนหัวพอเวียนหัวไปแอบไปนอนละโอเคนะพอใจนะครับผมวันนี้แค่นี้เนาะฮะโอเคจบครับเอาละโชคดียินดีด้วยครับ